มาดูเรื่องร้อนๆในแวดวงการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็มีข่าวมาเป็นปีแล้วว่าที่ค่ะศาลเนี่ยให้อุเทรนถวายย้ายออกจากในที่ที่อยู่ณปัจจุบันเพื่อจะคืนที่ให้กับจุฬาเนี่ยนะครับย้ายหรือไม่ย้ายสำหรับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายกลับออกจากพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทอุเทรนถวายเขาได้เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพูดคุยด้วยทำให้ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันกว่าร้อยคนทีเดียวเองเนี่ยนะครับเขาเลยมารวมพลกันที่สถาบันเพื่อที่จะปักหลักรอผลการประชุมในวันนี้ครับแต่ที่แน่ๆเขายืนยันนะว่าไม่ย้ายไม่ไปไหนนะครับนายทักษิณเรียบร้อยนายกสโมสรนักศึกษาอุเทรนถวายพร้อมด้วยอุปนายกสโมสรนักศึกษาอุเทรนถวายบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ได้มีส่วนร่วมในการหารือกับหน่วยงานต่างๆแต่ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมอยู่นะครับที่บอกไปคือไม่ย้ายไปไหนส่วนที่มารวมตัวกันในวันนี้ไม่ได้มาประท้วงเพียงแค่มาให้กำลังใจและรอฟังมติของที่ประชุมเท่านั้นก็หลักๆก็คือจุดยืนของเราครับก็คืออยากให้อุเทรนยังคงอยู่ต่อไปครับครับคือผู้ผมจะทำตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่6ครับก็คือเราก็จะอยากให้มีอุเทรนถวายยังคงอยู่ที่เดิมครับจะไม่ย้ายไปไหนครับเพื่อนๆน้องๆมาก็คือแบบว่ามารอรับฟังจากที่ผู้ผมตัวแทนของผู้ผมขึ้นไปประชุมเสร็จก็จะมาบอกคนที่มารอฟังกันนี่เนี่ยพี่ไม่ได้มาเพื่อมาประท้วงอะไรหรอครับพี่แค่มารับฟังด้วยกันครับเหมือนว่าเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันครับพี่ทั้งนี้ครับนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับก็ได้ลงมาดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มารอฟังผลการประชุมนะครับขณะที่กลุ่มนักศึกษาก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูป้ายข้อความต่างๆแต่สถานการณ์ต่างๆในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนเดี๋ยวต้องรอผลการประชุมนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองนะคะ